คุณยิงอะไรใส่ผมคุณรู้หรือเปล่าตอนนี้มันโดนหน้าผมก็สำหรับในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจนะฮะถ้าไปสร้างความเดือดร้อนหรือความไม่สะดวกให้กับประชาชนเนี่ยผู้ไม่ได้ร่วมชุมนุมก็ในฐานะเป็นตัวแทนของกองประชาการตำรวจนครบาลแล้วก็สำนักงานชาติเนี่ยก็ต้องขออภัยนะทุกครั้งท่านก็จะเห็นว่าในการจะใช้อุปกรณ์หรืออะไรก็ต่างๆเราก็มีการประกาศเป็นขั้นเป็นตอนเสมอไม่ได้ยินได้ยินตุ้มแล้วไอ้นี่ก็ตุ้มตุ้มตุ้มทีละสองเรื่องแล้วก็ย้อนทีละเม็ดสองเม็ดเต็มมันเข้าบ้านวัยรุ่นโดนตรวจค้นรถว้าเจ็บแก๊สน้ำตาเนี่ยอันดับหนึ่งมาต้นต้นเลยตำรวจครับน่าจะเดินขบวนเข้ามาไม่ต้องยิงกระสุนไม่ต้องยิงแก๊สน้ำตาเข้ามาเพราะว่าอยู่ในนี้เขาเดือดร้อนทั้งหมดเลยพอแก๊สเข้าบ้านเขาก็อยู่ไม่ได้ปิดบ้านทีแล้วก็ควันก็เข้าเหมือนเดิมนานๆทีก็คือไม่ว่าอันนี้มันบ่อยเกินทุกวันเลยอ่ะตำรวจเขาก็บางทีเขาก็แบบรุนแรงไปลองดูสิบ้านที่เป็นบันเกล็ดทุกบ้านถามว่าควันมันเข้าได้ไหมหายใจไม่ออกนั่นแหละปิดประตูบ้านก็จริงไงแต่ควันเข้ามันตุกตักตุกตักแสบหน้าแสบตาก็ต้องเตรียมผ้าชุบน้ำไว้เลยเพื่อจะมาโปะหน้าเด็กไปต่อเลยนะครับจะถูกต้องที่ข้างในเคหสถานยามค่ำคืนนะครับยิ้มผมจะเจ็บจะถามว่าผมโกรธไหมเจ้าหน้าที่ซึ่งเขามาพยายามที่จะมาระงับเขาพยายามจะมาระงับเหตุให้มันดีขึ้นแต่คือลำดับขั้นการปฏิบัติผมว่ามันยังแบบว่าไม่คิดเผื่อผลกระทบอ่ะจะทำยังไงเข้าไประงับจุดนั้นจุดนั้นจุดนั้นไม่ใช่หวานแหตู้ตู้พอยิงเสร็จจับเหมือนกันแหนตู้มันก็กระจายแล้วก็กลับมาใหม่แล้วก็ตู้ใหม่กระจายกลับไปใหม่สิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำเพื่อรักษากติกาเราทำเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยเราไม่ได้ทำตามอารมณ์ของใครมีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบมีทั้งเชียร์มีทั้งประณามแต่เราก็ต้องยึดกติกาไว้อย่าไปยึดตามเสียงเชียร์หรือเสียงประณามไม่ได้ถ้าเราไม่รักษากติกาก็ไม่มีใครทำครับเราก็จะพยายามจะดูแลความสงบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นให้ได้ครับความสงบเรียบร้อยก็ต้องมาก่อนอย่างอื่นแล้วก็ความปลอดภัยก็ต้องเกิดขึ้นกับทุกๆคนมันอาจจะไม่ได้ 100% แต่เราก็จะทำให้ดีที่สุดนะครับถ้าคุณไม่มีอะไรทางการนั้นเขาก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วแต่นี่คุณเล่นเอาระเบิดไปเสี่ยงเขาอย่างเงี้ยการนั้นก็ต้องโต้ตอบถูกไหมเพราะเท่าที่ผมดูสังเกตได้ตำรวจมีแต่แบบพวกมึนๆต่างคนต่างใหญ่คือนี่ใหญ่ไปอันนั้นก็ต้องโมโหถูกไหมถ้าพวกนี้แบบชุมนุมโดยสันติไม่เอาอะไรไปยิงมันก็ไม่เกิดเรื่องอยู่แล้วต้องมีการดำเนินการปรับแผนทุกวันเพื่อเราระมัดระวังในการบังคับใช้กฎหมายอยู่แล้วนะครับตรงนี้ไม่ต้องห่วงครับคุณยิงอะไรใส่ผมคุณยิงผมด้วยเรื่องอะไรด้วยหน้าที่หรือด้วยความรู้สึกไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้คือแบบว่ามีอะไรเราน่าจะคุยกันนะเงินก็ต้องหาแต่จะมาต้องมาจ่ายค่าวินอีกภาระก็เยอะทำมาหากินไม่ได้ก็เดือดร้อนไปหมดเลยเพราะว่าเขายิงแก๊สน้ำตามาตรงนี้พวกผมก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องรีบเข้าห้องไปก่อนเข้าบ้านเลยแล้วก็หนีใส่หมวกกันน็อกมั่งวิ่งหนีไปเก็บเขาก่อนแล้วก็กลับมาเอารถคือเวลาตำรวจมายิงอ่ะเขาประกาศก่อนไหมว่าไม่เขาจะอยู่บนสะพานเลยพวกชุมนุมเขาก็จะอยู่ตรงนี้อยู่บริเวณนี้ตะโกนด่าเพี้ยงยิงปองอะไรมั่งของเขาเนี่ยยิงใส่ตำรวจตำรวจก็ยิงแก๊สน้ำตาเข้ามาเลยผมอยากให้เขาเดินเข้ามาเขาวิ่งหนีก็ยิงตามไปมันมีคนหลายอย่างเราไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่ทำไปอ่ะมันเป็นยังไงทำด้วยความรู้สึกว่ารักประเทศหรือทำด้วยรู้สึกว่าสะใจทีนี้ผมไม่ว่าเลยการที่คุณจะปราบเยอะกว่าใช่ไหมตำรวจดีเข้ามาดีเข้ามาแล้วดูด้วยว่าพฤติกรรมของผู้ชุมนุมทำไงบางทีเนี่ยเห็นไปตีกันในคลิปอ่ะหนูไปฟาดคุณฟาดทำไมคุณล็อกก็เลยคุณจับใส่กุญแจไปเลยใครจะล็อกเขานะบางทีเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้เรื่องก็ได้แต่คุณดันไปจับมันได้คุณเล่นหมอบไปปังปังปังโดยที่คุณไม่ได้สอบก็ไม่ได้ถามเลยค
ุณต้องใช้ความหนักแน่นคุณอยู่ในที่เหนือกว่าอาวุธกฎหมายตัวนี้แค่ก็โยนตุ้มตามตุ้มตามมาทำไงอ่ะจิตวิทยาใช้ดิคุยแล้วคุยให้ประชาชนได้ยินว่าสิ่งที่คุณจะทำคืออะไรอย่าประเภทตู้มาอีกแล้วเพื่อความรู้สึกของประชาชนชาวแฟลตคุณแย่โควิดแย่ทุกอย่างแย่หมดแย่ข้อเรียกร้องของประชาชนคือให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้นำเพื่อบางอย่างผมไม่ได้เรียกร้องผมดูแล้วเขาไม่ได้อะไรมากเลยนะแค่ขอณปัจจุบันเนี้ยเปลี่ยนได้ไหมไอ้ที่มันอยู่กันมาตั้งนานแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันถ้ามันดีขึ้นจะไม่ว่ามันมีแต่ทรงกับซุป